Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระหัสสัปดีที่23มิถุนายน2022ซีรีส์สร้างอุปนิสัยใหม่ทำลายอุปนิสัยเก่าวันที่4มอบแผนการไว้ในพระหัตถ์พระธรรมสุภาษิตบทที่21ข้อ5กล่าวว่าแผนงานของคนขยันนำไปสู่กำไรแน่นอนแต่ทุกคนที่ผลีพลามก็มาสู่ความขาดแคลนแน่แท้พระเจ้าทรงมีอุปนิสัยในการเป็นนักวางแผนเราคือภาพสะท้อนพระฉายของพระองค์พฤติกรรมของเรากำหนดว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะกลายเป็นอย่างนั้นจริงๆสิ่งที่เราทำในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์และแต่ละช่วงเวลาของชีวิตคือสิ่งที่กำหนดชีวิตและจุดหมายปลายทางของเราและยิ่งไปกว่านั้นมันยังส่งผลต่ออนาคตนิรันดร์ของเราอีกด้วยพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ1กล่าวว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักเพราะเราถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าเราจึงสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของพระเจ้าได้ในหลากหลายทางมากกว่าที่เราคิดพระเจ้ามีระเบียบแบบแผนในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพราะไม่ว่าอย่างไรในหนึ่งวันต้องมี24ชั่วโมงและใน1ปีก็มี365วันเสมอเราต่างจึงต้องบริหารจัดการตารางส่วนตัวแม้ว่าเรามักพลาดที่จะจัดการมันได้ในหลายๆครั้งเรามีช่วงเวลาที่ต้องกินเวลาที่ต้องนอนและมีฤดูกาลสำหรับสิ่งต่างๆที่เราทำซึ่งสังเกตเห็นได้ผ่านแบบแผนการปฏิบัติของเราปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1บอกเราว่ามีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์แต่หากเราไม่เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของอุปนิสัยและฝึกฝนที่จะควบคุมพลังของอุปนิสัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเราก็กำลังทำลายโอกาสที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราเพื่อชี้นำทางในการดำเนินชีวิตไปอย่างน่าเสียดายถ้าเช่นนั้นแล้วลองตอบตัวเองว่าอะไรคือแผนการของเราในปีหน้าอะไรคือแผนงานของเราในอีก5ปีข้างหน้าอะไรคือเป้าหมายของเราในอีก20ปีข้างหน้าอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราอยากเห็นความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตของเราเป็นอย่างไรและอะไรคือแผนการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อทำให้เป้าหมายเหล่านี้สำเร็จลูกาบทที่14ข้อ28กล่าวว่าในพวกท่านมีใครบ้างเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอที่จะสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เมื่อเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ก็เหมือนเราได้เปรียบอย่างมากในการวิ่งแข่งของชีวิตมนุษย์แต่ก็ยังมีคำถามอีกมากมายที่เราจำเป็นต้องตอบให้ได้เช่นอะไรคืออุปนิสัยของเราที่เราจะต้องสร้างขึ้นเพื่อช่วยพาเราให้ไปถึงเป้าหมายนั้นอะไรคืออุปนิสัยที่เราต้องพัฒนาเพื่อช่วยให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเราอะไรคืออุปนิสัยที่เราต้องปลูกฝังเพื่อช่วยเราในยามจำเป็นอะไรคืออุปนิสัยที่เราต้องมีเพ
ื่อช่วยให้เราหยุดพักระหว่างทางได้และอะไรคืออุปนิสัยที่เราต้องละทิ้งเพื่อช่วยเราให้ใช้เวลากับคนที่สำคัญต่อเราได้มากยิ่งขึ้นพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ1ถึง4แผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวทางทุกสายของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาเองแต่พระยาเวทรงตรวจดูจิตใจจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาเวแล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาพระยาเวทรงทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันแม้คนอธรรมก็เพื่อวันลำเค็ญสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนของเรามอบสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าและขอพระองค์สำแดงให้เราเห็นว่าต้องลงมือทำสิ่งใดบ้างเพื่อจะไปถึงเป้าหมายนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงสร้างเราและมีแผนการอันยิ่งใหญ่เตรียมไว้ให้เราขอทรงประทานนิมิตที่เด่นชัดเพื่อเราจะยึดให้มั่นและเดินตามพระทัยของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้มุ่งสู่การทรงเรียกของเราด้วยกำลังและความเชื่อที่มาจากพระองค์เราขอมอบทุกแผนการและความคิดไว้ให้พระองค์เป็นผู้ดูแลและเราพร้อมที่จะไปหากนั่นเป็นน้ำพระทัยของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน